สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวันเล่นะครับผมวันนี้มาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับสิ้นเดือนเนี่ยนะครับอีกประมาณสัก2สัปดาห์นะครับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020นะฮะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็จะเปิดฉากเริ่มทำการแข่งขันกันแล้วนะครับผมซึ่งจะแข่งขันในระหว่างวันที่24กรกฎาคมนะครับจนถึง8สิงหาคมนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอใกล้เข้าสู่ช่วงของการแข่งขันเนี่ยเรื่องของรายชื่อนักกีฬานะทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีการยืนยันออกมาครบทั้ง24ทีมนะครับแบ่งเป็นทีมชาย12ทีมแล้วก็ทีมหญิง12ทีมนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องลาวาเล่ของเรานะครับก็จะนำเอารายชื่อนักกีฬาในประเภททีมหญิงนะทั้งหมด12ทีมนะมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันดูนะครับว่าแต่ละทีมนะครับที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ารายชื่อของนักกีฬาทั้งหมด12ทีมจะมีใครกันบ้างนะครับผมอ่ะแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องลาวาเล่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราด้วยสำหรับโอลิมปิกเกมในปี2020คนนี้นะครับก็จะแข่งขันกันที่สนามอาริอาเกะอารีนานะครับในกรุงโตเกียวซึ่งก็จะเป็นสนามที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยมีการสร้างเพื่อการแข่งขันวอลเลย์บอลในโอลิมปิกเกมโดยเฉพาะเลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางญี่ปุ่นเขาสร้างเสร็จตั้งแต่ช่วงปลายปี2019นะครับแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิดแล้วทำให้โอลิมปิกเกมเนี่ยมันต้องเลื่อนออกมานะครับก็เลยทำให้สนามนี้ยังไม่ได้มีการใช้อย่างเป็นทางการเพิ่งจะใช้เนี่ยในการแข่งขันเทสโอลิมปิกเกมนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการในการแข่งขันวอลเลย์บอลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้คราวนี้เราจะได้ดูการแข่งขันโอลิมปิกเกมอย่างแท้จริงนะฮะในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมส่วนเรื่องของสายการแข่งขันก็จะตามนี้เลยนะครับผมไม่มี CG นะก็ขออนุญาตแคปมาจากเว็บไซต์ของ FIVB แล้วกันนะครับในกลุ่ม A เนี่ยจะมีบราซิลนะครับโดมินิกันญี่ปุ่นเคนยาเกาหลีแล้วก็เซอร์เบียนะครับขณะที่กลุ่ม B นะครับก็จะมีอาร์เจนตินาจีนอิตาลี ROC หรือว่ารัสเซียนะฮะแล้วก็ตุรกีแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับผมไปดูกันที่เรื่องของรายชื่อเลยแล้วกันนะครับและเรียงกันที่ในกลุ่ม A กันก่อนเลยเรามีสุดยอดแห่ง CG นะครับสุดยอดแห่งใบรายชื่อขึ้นมาให้ได้ดูกันวงเล็บนี่ก็คือเบอร์เสื้อนะครับที่เขามีการระบุไว้ในไซต์ของ FIVB นะครับไปดูกันที่เกาหลีใต้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับผลงานของพวกเธอในการผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของโอลิมปิกเกมเนี่ยเข้าร่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่12แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นขาประจำอีกทีมนึงเลยทีเดียวนะฮะส่วนการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งล่าสุดก็คือปี2016นะครับขณะที่ผลงานที่ดีที่สุดของพวกเธอก็คือการแข่งขันในปี1976ที่พวกเธอได้เหรียญทองแดงนะครับผมขณะที่รายชื่อนักกีฬานะครับตัวเซตของเกาหลีใต้นะครับมีอยู่2คนนะครับหมายเลข3ยอมฮายเยซอนหมายเลข7อันฮายเยจินหัวเสา4คนนะครับเบอร์1อีโซยองเบอร์10คิมยองคยองเบอร์13พักจงอาแล้วก็เบอร์19พโยซึนจูนะครับส่วนบีหลังมี2คนนะครับเบอร์4คิมฮีจินเบอร์16จองยียุนแล้วก็บนเรว3คนนะครับเบอร์8พักอึนจินเบอร์11คิมซูจีแล้วก็เบอร์14ยางฮายโยจินขณะที่ตัวรับอิสระ1คนนะครับหมายเลข9โอจียองหัวหน้าผู้สอนนะครับสเตฟาโนลาวารินีจากอิตาลีนะครับต่อกันที่ทีมชาติเคนยานะครับเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่3นะครับมาในฐานะแชมป์ของโซนทวีปแอฟริกาในรอบคัดเลือกนะครับผมก็ผลงานล่าสุดของทางเคนยาเนี่ยนะครับก็คือเข้าแข่งขันในปี2004ขณะที่ผลงานที่ดีที่สุดนะครับก็คือการแข่งขันในรอบแรกนั่นเองครับพวกเธอยังไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบที่2เลยนะฮะรายชื่อนักกีฬาของทางเคนยานะครับก็มีตัวเซต2คนนะครับนั่นก็คือเบอร์1เจนวาคูนะครับเบอร์8จอยดูเซนาก้าหัวเสา4คนนะครับเบอร์4นะครับเดโอเนดาคาซายาเบอร์10โนเอลมูรัมบี้เบอร์14เมอร์ซี่โมอิมเป็นกัปตันทีมนะครับคนนี้คุ้นๆไหมฮะเคยอยู่สุพรีมชลบุรีอีเทคด้วยนะครับผมแล้วก็เบอร์15นะครับพาเมล่าเจฟกิรุยมีหลัง2คนนะครับหมายเลข5ชารอนเชฟชุมบ้าหมายเลข18นะครับมาคูเลตเชมไทโมเดล3คนนะครับเบอร์12กราดิสเอคารูเบอร์13ลอรีนเซเบตเบอร์19อีดิตมูคูวิลานี่แล้วก็ตัวรับอิสระเบอร์16นะครับอากริพิน่าคุณดูส่วนหัวหน้าผู้สอนก็เป็นพอลบิตอกนะครับผมต่อมาก็คือทีมชาติเซอร์เบียนะครับโดยผลงานของเซอร์เบียเนี่ยเป็นแชมป์ของรอบคัดเลือกโซนระดับโลกกลุ่ม A นะครับเซอร์เบียเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้เนี่ยถ้านับเฉพาะในชื่อของเซอร์เบียนะครับเข้ามาเป็นครั้งที่4โดยผลงานเข้ามาล่าสุดก็คือปี2016แล้วก็ครั้งนั้นพวกเธอผลงานดีนะครับได้ถึงเหรียญเงินขณะที่รายชื่อตัวผู้เล่นเซอร์เบียก็ถือว่าจัดชุดใหญ่มาเลยทีเดียวนะครับทั้งตัวเซต2คนนะครับสลาดานามิโควิชนะครับหมายเลข8หมายเลข10นะครับมายาออกเจนอวิชเป็นกัปตันทีมด้วยหัวเสา4คนนะครับเบอร์1เบียงก้าบูซ่าเบอร์9บันกิชามิไฮโลวิชเบอร์19บูยาน่าบิเลนโควิชแล้วก็เบอร์20เยเลนาบรากโกเยวิชมีหลัง2คนนะครับอันนาเบลิชาแล้วก็
เบอร์18นะครับเทียนาบอสโควิดนั่นเองนะฮะโมเดล3คนนะครับมีเบอร์5มินาโปโปวิชเบอร์14มายาอเล็กซิชนะครับแล้วก็เบอร์16มิเลนาราซิชตัวรับอิสระนะครับเป็นซิวิยาโปโปวิชขณะที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็เป็นโซรันเทอร์ซิชนั่นเองนะครับไปดูกันที่เจ้าภาพญี่ปุ่นกันบ้าง นะครับญี่ปุ่นนะฮะนับว่าเป็นขาประจำที่เดียวกันในโอลิมปิกเกมนะครับเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่13นะครับล่าสุดก็คือปี2016นะฮะแล้วก็ผลงานของเธอที่ดีที่สุดก็คือการได้เหรียญทอง2ครั้งนะครับ2สมัยในปี1964แล้วก็1976นะครับผมญี่ปุ่นเข้ารอบมาในฐานะเจ้าภาพไม่ต้องแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับสำหรับตัวนักกีฬาในชุดนี้ก็ประกอบไปด้วยตัวเซต2คนนะครับหมายเลข3ทาชิโร่คาวนามิหมายเลข12โมมิอากินะครับหัวเสา5คนนะครับไม่มีตำแหน่งบีหลังเลยนะครับก็อาจจะโยกผู้เล่นหัวเสาไปเล่นบีหลังแทนนะครับหมายเลข1นะครับคุโรโกไอหมายเลข2โคกะซารินะหมายเลข4อิชิกาวะมายุนะครับหมายเลข8อิชิอิยูกิแล้วก็หมายเลข15ฮายาชิโคโตนะขณะที่บอลเร็วมี4คนด้วยกันนะครับเบอร์5ชิมามุระฮารุโยเบอร์9โอคุมุระใหม่เบอร์11อารากิเอริกะเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็เบอร์19ยามาดะนิจิกะขณะที่ตัวรับอิสระนะครับ1คนคุบะตะมาโกะใส่เบอร์6นะครับหัวหน้าผู้สอนก็เป็นนากาดะคุมิต่อมาไปดูกันที่ทีมแชมป์ของโซนนอร์เซกานั่นก็คือทีมชาติโดมินิกันกันบ้างนะครับโดมินิกันเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุเบอร์เสื้อนะครับในเว็บไซต์ของ FIVB นะครับฉะนั้นก็ผมก็เรียงตามนี้เลยแล้วกันนะครับผมโดมินิกันเนี่ยเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้โอลิมปิกเนี่ยเป็นครั้งที่3นะครับผลงานล่าสุดก็คือปี2012ที่พวกเธอได้เข้ามาแล้วก็จบในอันดับที่5ร่วมด้วยกันนะครับโดยโดมินิกันนะครับมีตัวเซต2คนนะฮะนั่นก็คือคามิลโดมินเกสนะครับแล้วก็นิเวก้ามาเต้ขณะที่บอลหลักมี5คนนะครับไม่มีตำแหน่งบีหลังเลยนะครับก็อาจจะสลับเล่นกันได้นะครับโดยมีเบธเนียเดลาครูซบริซินยาลิเวราเบรนไปกับตันทีมนะครับยอนเกราเพย่าอิซาเบลบราเยลินมาร์ติเนสแล้วก็ไกล่ากอนซาเลสขณะที่บอลเร็ว3คนนะครับมีอันเนลิสวากัสลิสเวลเอลิซาเอเวแล้วก็จิเนลี่มาร์ติเนสตัวรับอิสระของโดมินิกันมี2คนด้วยกันนะครับนั่นก็คือเบรนดากาซินโยแล้วก็ลาลิสเมมาร์ติเนสส่วนหัวหน้าผู้สอนนะครับมาโกสคาวิกนะครับเป็นชาวบราซิลนั่นเองนะครับต่อมาเป็นทีมสุดท้ายของกลุ่ม A นะครับที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผลงานโอลิมปิกเกมช่วงหลังค่อนข้างดีเลยทีเดียวนั่นก็คือทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับบราซิลเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่11นะครับโดยผลงานที่ดีสุดของพวกเธอก็คือการคว้าแชมป์หรือว่าคว้าเหรียญทองในปี2008แล้วก็2012นะครับผมครั้งที่แล้วพวกเธอเป็นเจ้าภาพนะครับส่วนครั้งนี้เป็นแชมป์ของรอบผู้เลือกจากกลุ่มดีนั่นเองสำหรับรายชื่อตัวผู้เล่นของบราซิลนะครับมีตัวเซต2คนนะครับเบอร์8มาคริสคาเนโรเบอร์9โรเบต้ารัสเก้หัวเสามี5คนนะครับมีเบอร์7นะครับโรซามาเรียเบอร์10กาเบล่ากิมาเรสหรือว่ากาบี้นะครับเบอร์12นาตาเลียเปเรราเป็นหัวหน้าทีมด้วยนะครับเบอร์16เฟนันดาการายหรือว่าเฟกการายนะครับแล้วก็เบอร์17อานาคริสติน่าซูซามีหลังนะครับเบอร์11ทันนาราไซเซต้าแล้วก็บอลเร็ว3คนนะครับเบอร์2คาโรกัตตัสเบอร์15อานาคาโรแล้วก็เบอร์20อานาบีอาตริสตัวรับอิสระ1คนนะครับเป็นคามิล่าเบรดแล้วก็หัวหน้าผู้สอนนะครับโคเซ่โรเบโตกิมาเรสหรือว่าเซโรเบโตนะครับผมมาต่อกันที่เกมการแข่งขันในกลุ่ม B กันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ทีมแชมป์เก่านั่นก็คือทีมชาติจีนนะครับโดยจีนเนี่ยเป็นแชมป์ของรอบคัดเลือกจากกลุ่ม B นะครับผลงานการแข่งขันเข้ารอบสุดท้ายเข้ามาทั้งหมดครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะครับผมผลงานที่สุดของทีมทัพอัมหมวยนะฮะก็คว้าแชมป์ไปได้ทั้งหมด3สมัยด้วยกันในปี1984ปี2004แล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือปี2016นะครับขณะที่รายชื่อตัวผู้เล่นของจีนนะครับก็มีตัวเซต2คนนะครับเบอร์11เหยาตี้เบอร์16ติงเซียนะครับหัวเสา4คนนะครับหัวหน้าทีมจูถิงเบอร์2จางฉางหนิงเบอร์9เหลียวเสี่ยถงเบอร์10แล้วก็เบอร์12นะครับหลี่หญิงหญิงมีหลัง2คนนะครับเบอร์6กงเซียงหยูเบอร์19หลิวย่านหานนะครับขณะที่บอลเร็ว3คนนะครับก็มีเบอร์1หยวนซินเย่เบอร์7หวังหยวนหยวนเบอร์17เหยียนหนีตัวรับอิสระ1คนเป็นหวังเหมิงเจียแล้วก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับหลางผิงนั่นเองนะฮะไปต่อกันที่อีกหนึ่งทีมนะครับตุรกีเข้ารอบโอลิมปิกเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับหลังจากครั้งล่าสุดที่ได้เข้าก็คือปี2012ส่วนผลงานครั้งนั้นเนี่ยพวกเธอจบเป็นแค่รอบแรกเท่านั้นเองนะครับขณะที่รายชื่อนักกีฬาของทีมชาติตุรกีชุดนี้นะครับก็มีตัวเซต2คนหมายเลข3นะครับชานซูออสบายหมายเลข11นัสไอเดเมียหัวเสา4คนนะครับหมายเลข4ตูบาเซโนลูหมายเลข5นะครับเซมาเอชานหมายเลข7นะครับฮันเดบาลาดินหมายเลข9เมดิฮาอิสมาอยู่โอกลูนะครับมีหลัง2คนนะครับเบอร์13เมเยมบอส
เบอร์99นะครับสาธุด้วยนะฮะอิบราคาราพุทธวันเร็ว3คนนะครับเบอร์6อุบราอักมันเบอร์14เอไดเดมเบอร์18เซรากูเนสแล้วก็ตัวรับอิสระเบอร์2นะครับซิมเกอากอสส่วนหัวหน้าผู้สอนก็เป็นจูวานี่กูริติจากอิตาลีนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งทีมนะครับนั่นก็คือรัสเซียนะครับแชมป์ของกลุ่ม E นะครับแต่ว่ารัสเซียครั้งนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้ชื่อว่ารัสเซียนะครับโดยจะใช้ชื่อตัวย่อนะครับเป็น ROC หรือว่า Russian Olympic Committee ก็เนื่องจากว่ารัสเซียนั้นโดนแบนนะครับจากเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารขององค์กรตรวจโดปนะฮะหรือว่า WADA แต่ว่าภาษาบ้านๆนะครับภาษาที่เราเรียกง่ายๆก็คือรัสเซียนี่แหละแต่ว่าพวกเธอจะไม่สามารถใช้ธงชาติรวมไปถึงไม่สามารถร้องเพลงชาติของตัวเองนะครับเวลาได้เหรียญรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกเกมคนนี้นะครับผมส่วนผลงานของรัสเซียนะครับอันนี้นับเฉพาะชื่อของรัสเซียนะฮะก็ผลงานที่สุดเนี่ยก็คือเหรียญเงินในปี2000แล้วก็2004โดยพวกเธอเข้าร่วมในการแข่งขันและทั้งหมดครั้งนี้เป็นครั้งที่7ด้วยกันส่วนรายชื่อนักกีฬาของรัสเซียนะครับตัวเซต2คนนะครับเบอร์5พอลิน่ามัตเมเยวาเบอร์13หัวหน้าทีมนะครับเยฟกีเนียสตาร์เซวาโอซาว3คนนะครับอีลิน่าเฟโดรอฟเซวาเบอร์16นะครับอีลิน่าวอรอนโควาแล้วก็เบอร์15เซเนียสมิโนวาส่วนวีหลังนะครับ2คนด้วยกันเบอร์8นาตาเลียกอนชาโรวาเบอร์12นะครับอันนาราซาเรวาบอลเร็ว3คนนะครับเบอร์6อีลิน่าโครเรวาเบอร์14อีลิน่าเฟติโซวาแล้วก็เบอร์26นะครับเอคาเตรีนาเอนีนาตัวรับอิสระนะครับรัสเซียใส่มา2คนด้วยกันนะครับเบอร์4นะครับดาเรียฟิลิเพนโกแล้วก็เบอร์19แอนนาพอดโคเปนเอวานะครับส่วนหัวหน้าผู้สอนนะครับก็คือเซอร์เจโอบูซาโตจากอิตาลีนั่นเองนะครับต่อมานะครับไปดูกันที่ทีมผลงานร้อนแรงใน VNL ล่าสุดนั่นก็คือทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกาเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมหนนี้เป็นครั้งที่12นะครับโดยผลงานที่ดีสุดของพวกเธอเนี่ยก็คือการได้เหรียญเงิน3สมัยนะครับในปี1984ปี2008แล้วก็ปี2012นะครับส่วนล่าสุดปี2016เนี่ยได้เหรียญทองแดงนะครับสำหรับรายชื่อนักกีฬาของอเมริกานะครับตัวเซต2คนมีเบอร์1นะครับไมก้าแฮนค็อกเบอร์2จอร์แดนพอลเตอร์หัวเสา4คนนะครับเบอร์10จอร์แดนลาสันหัวหน้าทีมเบอร์14มิเชลบัชแฮกลีย์นะครับเบอร์15คิมเบอร์ลี่ฮิลแล้วก็เบอร์23เคียลซี่โรบินสันมีหลัง2คนนะครับเบอร์11แอนนี่ดูแล้วก็เบอร์12จอร์แดนทอมสันโมเดล3คนนะครับเบอร์16ฟลุคอะคินดาเรโวเบอร์22เฮลลี่วอชิงตันแล้วก็เบอร์24ชิอาก้าออกโบกูนะครับส่วนตัวรับอิสระเบอร์4นะครับจัสตินหว่องออเรนเตสแล้วก็หัวหน้าผู้สอนนะครับคาชคีไลต่อมานะครับไปดูแชมป์ของโซนอเมริกาใต้นั่นก็คือทีมชาติอาร์เจนตินานะครับอาร์เจนตินาเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมหนนี้เป็นหนที่2นะครับโดยผลงานที่สุดของพวกเธอก็คือเมื่อปี2016พวกเธอจบในรอบแรกนะครับผมส่วนตัวผู้เล่นที่ส่งเข้ามาร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้นะครับตัวเซต2คนซาบินาเกรมานิเยเบอร์2นะครับเบอร์14วิกตอเรียเมเยนะครับหัวเสา4คนนะครับเบอร์1เอลิน่าโรดิเกสเบอร์3ยามิล่านิเชตี้เบอร์4นะครับดาเนล่าบูไลและเบอร์15นะครับอันโตเนล่าฟอร์ตูน่าบีหลัง2คนนะครับเอลเคเนียโนซาสเบอร์6เบอร์16เอริก้าเมกาโดบอลเรล3คนนะครับเบอร์11ฮูลิเอต้าลาซาโนเป็นหัวหน้าทีมนะครับผมเบอร์13นะครับเฟียนก้าฟาริโอเบอร์17อันเดลาเรียเอเรร่านะครับขณะที่ตัวรับอิสระนะครับผมเบอร์12ทาเทน่าริโซหัวหน้าผู้สอนนะครับเอนันเปราโรนะครับส่วนทีมสุดท้ายของการแข่งขันโอลิมปิกเกมในกลุ่ม B นะครับนั่นก็คือทีมชาติอิตาลีนะครับอิตาลีเข้ารอบมาด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่ม F ในรอบคัดเลือกนะครับครั้งนี้เป็นโอลิมปิกเกมหนที่6ของพวกเธอนะฮะผลงานที่สุดนะครับอิตาลียังไม่เคยได้เหรียญรางวัลนะครับมีเพียงแค่การผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในปี2004 2008แล้วก็2012นะครับผมขณะที่รายชื่อนักกีฬาชุดนี้นะครับอิตาลีประกอบไปด้วยหมายเลข5โอฟิเลียมารินอฟตัวเซตนะครับแล้วก็หมายเลข8อลิเซียออโรหัวเสา4คนนะครับอินเดรซโรไกเต้เบอร์1คาเทรีนาโบเซติเบอร์9นะครับเอเลนาปริตินีเบอร์14แล้วก็มิเรียมจินล่าหัวหน้าทีมเบอร์17นะครับมีหลัง1คนนะครับปาวล่าอีโกโนเบอร์18มอนเรล4คนนะครับราฟาเอล่าโฟลี่เบอร์7เบอร์10คริสติน่ากิลิเคล่าเบอร์11อันดาดาเดซี่นะครับแล้วก็เบอร์13ซาร่าฟาตัวรับอิสระ1คนนะครับโมนิก้าเดเจนาโรแล้วก็หัวหน้าผู้สอนดาวิเดมาสันตินะครับสำหรับวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2020นะครับก็จะเริ่มแข่งขันในวันแรกคือวันที่24กรกฎาคมแต่ว่าในประเภททีมหญิงนะครับของวอลเลย์บอลจะเริ่มแข่งขันวันแรกก็คือวันที่25กรกฎาคมส่วนโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยก็จะค่อนข้างเช้านิดหนึ่งนะครับขออนุญาตแจ้งแค่เกมนัดแรกก่อนละกันนะครับกลุ่ม B นะครับเวลา 7:00 น.รัสเซียพบกับอิตาลีแล้วก็ 9:05 น.นะครับสหรัฐอเมริกาเจอกับอาร์เจนตินากลุ่ม A นะครับในเวลา 12:00 น.เซอร์เบียพบกับโดมินิกัน
แล้วก็จะสลับมาเป็นกลุ่ม B นะครับ 14:25 จีนพบตุรกีส่วน2คู่สุดท้ายในกลุ่ม A นะครับ 17:40 ญี่ปุ่นพบเคนยาและ 19:45 บราซิลพบกับเกาหลีใต้นะครับนะโปรแกรมการแข่งขันของโอลิมปิกเกมรวมไปถึงรายชื่อนักกีฬาที่ทางช่องลาวาเล่ของเรานำมาฝากกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะให้กับพวกเราด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะรู้ชื่อของนักกีฬาทีมชายก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีคนอยากรู้เยอะหน่อยเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันแบบนี้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ